ชาวอำเภอขนอมจังหวัดนครศรีธรรมราชตั้งเวทีคัดค้านการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ในพื้นที่ค่ะโดยเรียกร้องให้ชาวบ้านนั้นเข้าร่วมการคัดค้านโครงการด้วยชาวบ้านบางโหนดตำบลขนอมอำเภอขนอมจังหวัดนครศรีธรรมราชตั้งเวทีคัดค้านการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ในพื้นที่อำเภอขนอมโดยเรียกร้องให้ชาวขนอมร่วมคัดค้านโครงการนี้หลังการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผ.เลือกพื้นที่บริเวณอ่าวท้องชิงและอ่าวตะเหล็กตำบลท้องเนียนเป็นที่ตั้งโครงการนายมนูเมฆโสภาวรรณกุลแกนนำคัดค้านโครงการนี้บอกว่าต้องการให้กฟผ.และรัฐบาลเห็นว่าชาวขนอมไม่เห็นด้วยกับการก่อสร้างโครงการนี้ในพื้นที่เพราะอาจจะส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศและจากนี้จะร่วมกันรณรงค์โดยให้ชาวบ้านในพื้นที่ร่วมกันทำแผ่นป้ายแสดงออกถึงการคัดค้านโครงการที่หน้าบ้านของตัวเองค่ะมาเพิ่มโครงการที่เป็นลักษณะธุรกิจที่ตีน้ำเนี่ย